มาดู QH ครับ FC ช่อง YouTube ขอมาตัวนี้เป็นหุ้นปันผลด้วยนะแต่ไม่จะไม่แน่ใจว่าตอนนี้ปันผลเท่าไหร่แล้วนะครับมองไม่เห็นย่อยอีก QH เข้าตลาดหลังปี1990ครับเคยทำไฮสูงสุดอยู่23.28 บาทปรับฐาน15 สตางค์นะครับทำแนวต้านสูงสุดในกรอบไซด์เวย์ตั้งแต่1996ถึง2021อยู่4.02 บาทนะครับคือไม่ต้องหวังไปไกลเลยหวังไปแค่นี้เลยครับนะครับปรับฐานเซอร์กิตเบรกเกอร์น่าจะเป็นเซอร์กิตนะบาท 72 สตางค์ครับแทบจะตีเส้นเทรนเส้นกดลำบากเลยนะตัวนี้แต่ก็พอตีได้ครับตีจาก4.20 บาทไล่ลงมาครับไล่ลงมาให้มันบาท 72เนี่ยโอเคปรับเป็นเดย์จัดทรงเส้นเทรนก่อนครับจัดด้านซ้ายสุดด้วยนะครับมันคือราคาสูงสุดถ้าไม่จัดเดี๋ยวจะงงค่ามันจะเพี้ยนนะครับเลื่อนมาทางขวามองที่โลบาท 72นะครับแนวรับสำคัญมันยังไม่ลงสุดเราตีมาอีกได้ครับตีทาบลงมาให้เส้นมันมาใกล้ราคาปรับฐานครับเส้นเทรนเส้นกดบอกว่า QH เราเนี่ยจะขึ้นแถวแถว2.30 บาทบอกพร้อมๆกับเส้น200วันครับแต่ถ้าจะขึ้นแบบแข็งแรงเนี่ยต้องเบรก2.80 บาทและ3.40 บาทขึ้นไปครับ QH กับขาขึ้นเรียบร้อยแล้วครับถ้าดูจาก Time Frame Day เพราะว่าราคาปัจจุบันของQH เหนือเส้น200วันแล้วครับแนวรับแนวต้านไม่รู้ว่า FC ทุนเท่าไหร่เนาะถ้าทุนต่ำๆเนี่ยมีโอกาสรันได้นะครับแนวรับที่ไม่ควรหลุด 2.26 แนวรับที่ย่อมาแล้วจะดูดีคือไม่หลุด2.36 บาทนะครับหรือเบรกตรงนี้ไปเลยเบรก2.58 บาทครับแนวต้านถัดไป2.70 บาทเบรก2.70 บาทได้ก็ดู3 บาทนิดๆครับสรุปแผน QH ครับแนวรับ2.36 บาทไม่ควรหลุดนะเพราะว่าเส้น200วันเป็น2.35 บาทนะครับแนวรับหลังพิงฝาอยู่2.26 บาทแนวต้าน2.58 บาทผ่านได้เจอกัน2.70 บาทและ2.88 บาทครับก็ยังมีรอบใหญ่ให้มองเห็น3บาทได้นะนี่ครับนี่ครับรอบใหญ่ให้มองเห็น3บาทได้ครับเพราะว่ายังไปไม่ไกลเลยครับยังไปไม่ไกลนะนะครับแผน QH ประมาณนี้ครับเขาเป็นธุรกิจอสังหาบ้านพร้อมที่ดินและอาคารชุดพักอาศัยก็เขาคงเป็นคอนโดนะเป็นคอนโดนะครับก็มีหลายอย่างครับมีหลายอย่างงบเขาก็ตั้งแต่ปี60มาก็ไม่เคยลบนะครับไม่เคยลบแต่อาจจะมีแผ่วๆตรงปี63บ้างนะครับช่วงโควิดเข้าอะไรเงี้ยอาจจะขายยากนิดนึงนะ
ปันผลก็ยังดีอยู่ครับยังเกิน4%ครับไม่เคยต่ำกว่า4%เลยตัวนี้เป็นหุ้นปันผลที่ดีครับสรุปแผน QH อีกรอบครับแนวรับ2.36 2.26ไม่ควรหลุดจริงๆมันไม่ควรหลุดตั้งแต่2.35 บาทแหละนะครับถ้าเบรก2.58 บาทได้มอง2.70 2.80และ3 บาทนิดๆครับรอบนี้จะเป็นประมาณนี้ครับเพราะว่าเทียนกองอยู่เยอะเหมือนกันนะครับกลุ่มนี้นะครับก็อาจจะมีเทขายลงมาสักชุดหนึ่งบ้างนะครับแต่ตอนนี้ถ้าเกิดมอง QS เนี่ยถ้าเกิดมอง QS คือต้นเทนเลยนะครับต้นเทนเลยนะครับแล้วก็จุดสต็อปลอสต่ำด้วยนะครับจุดสต็อปลอสต่ำด้วยนะครับแผน QH ประมาณนี้ครับ